อ่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะก็จะพูดในส่วนของ Basic Chest X-ray Interpretation นะคะ Outline ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการอ่านฟิล์มเชสก่อนนะคะแล้วก็จะโฟกัสให้ดู abnormal finding ในบางภาวะที่เราเจอบ่อยๆที่ทุกคนควรจะอ่านได้นะคะได้แก่ในเรื่องของ infiltration atelectasis pleural effusion pneumothorax pulmonary mass แล้วก็ node dual นะคะสอนเนื่องจากเวลาน้อยบางเรื่องอาจจะไม่ได้สอนอาจจะต้องไปอ่านเพิ่มเองหรือ request ทำ part 2ก็ได้นะคะพวก bidacinum lesion อย่างเงี้ยจะสอนไม่ทันนะคะมาดูเชดเอ็กซเรย์จริงๆก็มีหลายท่านะคะท่าที่เราใช้กันบ่อยๆก็จะเป็น2อันบนนะคะก็คือ PA upright เวลาที่เรา follow up คนไข้ที่ OPD นะคะคนไข้เวลาฟิล์มก็จะหันหน้าเข้าไปที่ฟิล์มแล้วก็ฉายแสงมาจากข้างหลังไปที่ข้างหน้านะคะก็เลยย่อว่า PA ย่อมาจาก posterior anterior AP นะคะส่วนมากก็จะเป็น portable ที่วอร์ดนะคะเขาก็จะเอาแผ่นฟิล์มให้คนไข้นอนทับแล้วก็ฉายแสงมาจากข้างหน้าก็จะย่อว่า APอาจจะเป็นซุปพายหรือเป็นพอร์ตเทเบิลท่านั่งก็ได้นะคะทีนี้ lateral view นะคะส่วนมากจะเป็น left lateral นะคะ lateral decubitus oblique แล้วก็ lordotic นะคะทีนี้การฟิล์ม lordotic เนี่ยก็จะฉายแสงจากทางข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็จะเป็นมุมเฉียงขึ้นนะคะเวลาฉายเนี่ยข้อดีของ lordotic view คือจะทำให้เห็นพยาธิสภาพที่ apex ชัดขึ้นนะคะดูจากฟิล์มแผ่นนี้จะเห็นว่าที่เอเปกเป็นไงคะมันจะมีกระดูกนะคะที่ซ้อนทับกันหลายอันใช่ไหมคะก็ได้แก่กระดูกคาวิเคิลนะคะริบหนึ่งทางด้านหน้าแล้วก็ริบหนึ่งทางด้านหลังนะคะดังนั้นถ้าเราฉายแสงแนวขึ้นแบบนี้นะคะคาวิเคิลก็จะลอยขึ้นทำให้เราเห็นพยาธิสภาพที่บริเวณเอเปกได้ชัดขึ้นนะคะต่อไปนะคะการอ่านฟิล์มนะคะอย่างแรกต้องดูอินสปิเรชันก่อนวิธีจำง่ายๆสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ชอบจำคือหน้า6หลัง9นะคะอันนี้ก็เป็นภาพเอ็กซเรย์ในการนับนะคะด้านซ้ายคือการนับริบหน้านะคะก็จะนับเป็น1 2 3 4 5แบบนี้ส่วนขวามือก็จะเป็นการนับโพซิเลียริบนะคะก็คือจริงๆก็8ถึง10ช่องนะคะเป็นตัวบอกอินสปิเรชันต่อไปดูในเรื่องของ exposure exposure ที่ดีเนี่ยควรจะเห็นเงาเวอร์ติบ้าเหนือไดอะแฟมนะคะใต้ต่อไดอะแฟมเนี่ยไม่ควรที่จะเห็นเงาเวอร์ติบอลบอดี้ละนะคะอีกอันนึงก็คือหลังฮาร์ควรเห็นเงาวาสคูล่ามาร์กิ้งจางๆเห็นเงาลิปนะคะไม่ควรหลังฮาร์ดไม่ควรเดนซิตี้เท่าตับนะคะถ้าสมมติว่าเดนซิตี้เท่าตับแสดงว่าริโทคาร์ดิแอคเนี่ยมีพยาธิสภาพนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของโรเตชันวิธีการดูโรเตชันคือดูเฮดของคาวิเคิลนะคะห่างจากสไปนัสโพสเซตว่า2ทางเท่ากันหรือไม่นะคะฟิล์มนี้เป็นยังไงคะ exposure ดูโอเวอร์เกินไปนะคะทำให้พยาธิสภาพจริงๆมองไม่เห็นไม่รู้อันไหนเวสเซลนะคะอันไหนโนดดูถ้าเราปรับ exposure ให้เหมาะสมนะคะเราก็จะเห็นพยาธิสภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะหลักการแยกเอ็กซเรย์ท่า PA upright นะคะกับ AP supine ที่ใช้กันบ่อยๆเลยก็คือในเรื่องของ scapula นะคะเวลาฟิล์มนะคะเมื่อกี้ PA เราต้องทำไงคะยืนเท้าเอวท่านางแบบใช่ไหมคะเวลายืนเท้าเอวเนี่ยสแคปูล่าก็จะกางออกนอกหลังพาเลนไคมานะคะแต่ถ้าเป็น AP คือ portable ที่วอร์ดคนไข้นอนอยู่แล้วเอาแผ่นฟิล์มไปข้างหลังนะคะดังนั้นสแคปูล่าก็จะอยู่ในหลังพาเลนไคมานะคะถ้าเราเห็น air fluid level ในสมองแสดงว่าอยู่ในท่า upright position แน่ๆก็จะเป็น PA upright นะคะ C spine นะคะถ้าเป็น PA ก็จะเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นแต่ถ้าเป็น AP ก็จะเป็นสามเหลี่ยมชี้ลงนะคะทีนี้ตรงคาวิเคิลนะคะก็จะสามารถบอกได้นะคะเวลาที่เรายืนฟิล์มเท้าเอลเนี่ยนะคะดูจากรูปนะคะคาวิเคิลเนี่ยตรงบริเวณ medial A เนี่ยมันก็จะเข้ากลางและลงล่างแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็น portable ท่านอนนะคะคาวิเคิลก็จะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันตรง medial A อาจจะเท่าๆกับ lateral A นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการแยกฟิล์มคร่าวๆระหว่าง PA upright กับ AP supine ต่อไปนะคะ
หากเป็นฟิล์มถ้า AP supply นะคะทุกอย่างจะตกตาม gravity นะคะส่วนมากถ้าในหลอดในหลอดเลือดก็จะมีเลือดใช่ไหมคะก็จะตกตาม gravity ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่อ่านฮาโตนะคะก็คือมันจะโตกว่าถ้า PA upright อยู่ได้ประมาณสัก 15% ในบริเวณไฮล่านะคะเส้นเลือดเวลาเรานอนก็จะตกตาม gravity นะคะทำให้ดูเหมือนว่า primary blood flow เนี่ยที่ upper lobe เยอะนะคะแล้วก็หากเป็น pleural effusion ก็จะตกตาม gravity ก็จะฉับฉาบไปทั่วๆถ้าเป็นนิวโมทอแลกลมก็จะลอยขึ้นดังนั้นจะต้องนิวโมทอแลกเยอะถึงระดับหนึ่งนะคะถึงจะเห็นพยาธิสภาพก็จะอ่านยากกว่าถ้า PA upright กฎการอ่านฟิล์มนะคะอันนี้เป็นสิ่ง normal ที่ทุกคนควรจะรู้เพื่อจะไล่หาพยาธิสภาพนะคะว่าฟิล์มผิดปกติตรงไหนนะคะกฎข้อแรกนะคะก็คือเทเคียควรจะอยู่ในแนว midline นะคะcoronal angle ควรจะเป็นมุมแหลมค่าปกติอยู่ที่72องศานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ coronal angle เกินมุมฉากนะคะคือเกิน90องศาแสดงว่าอาจจะมีในเรื่องของ subcoronal lymph node subcoronal mass หรือว่าหัวใจห้อง LA ใช่ไหมที่โตนะคะกดข้อต่อไปนะคะไฮล่าด้านซ้ายควรจะอยู่สูงกว่าข้างขวานะคะประมาณ15องศาบางคนอาจจะมี normal variant มาเท่ากันก็ได้นะคะแล้วก็ขอบโค้งนะคะดูตรงพอยเตอร์นะที่อยู่สูงกว่าไฮล่าด้านขวาตรงนี้มันจะควรจะหว่ำในแนวนี้ถ้าเมื่อไหร่มันตุ่ยขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้นะคะแสดงว่ามีความผิดปกตินะคะต่อไปขอบของสตรัคเจอร์ทุกอย่างควรจะเห็นชัดหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบไดอะแฟมนะคะขอบฮาร์ดด้านขวาขอบฮาร์ดด้านซ้ายขอบไดอะแฟมด้านซ้ายรวมถึงคอสโตฟินิกแองเกิลควรจะเป็นมุมแหลมนะคะถ้ามันไม่ชัดก็แสดงว่ามีซิลูเอทนะคะก็คือมีความผิดปกติบริเวณนั้นๆ นะคะกดข้อต่อไปนะคะก็คือไดอะแฟมข้างขวาควรจะอยู่สูงกว่าข้างซ้ายประมาณ 2.5 เซนนะคะหรือ1 vertebral bodyเส้นเลือดนะคะจากแนวเซ็นทรัลไปพาริฟเฟอรี่ควรจะเล็กลงเรื่อยๆนะคะและพาริฟเฟอรัลวันเติร์ดนะคะควรจะไม่เห็นอะไรละเงาเวเซลมันจะน้อยมากควรจะดำๆนะคะพอมอนเดอรี่อาร์เทอรี่ข้างขวานะคะวิธีการวัดตำแหน่งไหนนะคะก็คือเซคคันด์บรานช์ของพาริฟเฟอรี่อาร์เทอรี่ตั้งฉากกับอินเตอร์มีเดียตบองคัสนะคะในผู้หญิงเอา15มิลนะคะในผู้ชายเอา16มิลนะคะหากใหญ่กว่านี้ก็เป็นตัวบอกว่ามี PA โตนะคะไลท์พาราเทเคียลสตริปนะคะไม่ควรที่จะหนาเกิน5มิลนะคะตอนนี้มาดูยาดำของพวกเรานะคะฟิล์มและเทเลวิวที่ไม่ค่อยได้ส่งกันนะคะกฎการอ่านฟิล์มและเทเลมีอะไรบ้างนะคะอันแรกคือทอราซิกสปายนะคะจากเอเปกมาที่เบสของปอดเนี่ยควรจะดำลงนะคะอย่างถ้าขาวอลองสปายคือเป็นสปายไซด์แสดงว่าโลเวอร์โลบนะคะมีความผิดปกติต่อไปนะคะ RV border คือตรงนี้นะคะไม่ควรสูงเกิน1ส่วน3ของ retrosternal space นะคะและตรงที่อาจารย์ดอกจานไว้สีชมพู2อันนะคะคือ retrosternal space กับ retrocardiac density นะคะควรจะมีความดำเท่ากันนะคะทีนี้ฟิล์มและเทเลวิววิธีจำง่ายๆเลยเนี่ยข้างขวาจะอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะดังนั้นแต่อะแฟมข้างขวานะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าคืออันนี้และขอบของแต่อะแฟมนะคะ anterior one third ของแต่อะแฟมเนี่ยด้านขวาจะชัดแต่ด้านซ้ายมันจะไม่ชัดเพราะว่าด้านซ้ายมีฮาร์ทนะคะมีหัวใจนะคะจะเห็นว่าอันนี้ไดอะแฟมซ้ายขอบด้านหน้าทงแอนเทเรียวันเตอร์จะไม่ชัดแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีแอร์ในสตอมมักหรือว่าแอร์ในบาวที่เห็นได้นะคะต่อไปนะคะในส่วนของไฮล่ากดเหมือนเดิมเลยข้างขวาอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะดังนั้นไลท์ไฮล่านะคะก็คือเป็นเงานะคะที่อยู่หน้าต่ออัปเปอร์โลบของเอ็นบองคัสส่วนถ้าเป็นเลฟไฮล่าก็คือเงาด้านหลังนะคะที่หลังต่ออัปเปอร์โลบเอ็นบองคัสนะคะต่อไปสิ่งที่ต้องรู้นะคะเราฟิล์มและเทเลวิวเนี่ยเพื่อที่จะบอกโลเคชันได้การที่เราจะบอกโลเคชันได้เราต้องมี imaginary line หรือว่าเส้นมโนนะคะเส้นแรกที่เราจะต้องคิดในใจคือ major feature นะคะอันนี้อาจารย์ทำ major feature ของข้างอะไรคะข้างซ้ายเพราะว่าข้างซ้ายทางด้าน anterior one third diaphragm มันจะไม่ชัดเห็นไหมmajor feature เป็นเส้นที่ลากจาก T4 T5 มาที่ anterior diaphragm ใช้แยกระหว่าง upper lobe กับ lower lobe นะคะต่อไปอันนี้เป็น major feature ของข้างขวานะคะ diaphragm ขวาอยู่ข้างหน้าและขอบด้านหน้าของ diaphragm ขวาจะชัดเป็นเส้นที่แยก upper กับ
lower lobe นะคะส่วนด้านขวานะคะจะมี minor fissure minor fissure เป็นเส้นที่ลากจากไฮล่าไปที่ anterior chest wall minor fissure ใช้แยก upper lobe กับ middle lobe นะคะมีเฉพาะข้างขวาเท่านั้นอันนี้เป็นรูปสรุปให้ดูอีกทีนึงนะคะดังนั้นถ้าด้านขวาเนี่ยก็จะมี major fissure นะคะลากจาก T4 T5 ไปที่ anterior diaphragm แยก upper กับ lower middle จากไฮล่าไปที่ anterior chest wall นะคะแยก upper กับ middle นะคะส่วนด้านซ้ายก็จะมีแค่ major fissure อย่างเดียวนะคะการ evaluate ฟิล์มนะคะแล้วแต่เลยว่าหมอจะลากจากในออกนอกนอกไปในหรือว่าใช้หลัก A B C D อะไรก็แล้วแต่ให้มันครบนะคะแต่ในทางของเชสชอบ hit to the point ก่อนพยายามอ่านความผิดปกติในฟิล์มก่อนแล้วค่อยลากออกไปข้างนอกนะคะส่วนมากออร์แกนที่เราควรจะ evaluate เนี่ยก็คือในเรื่องของลัง pleural surfaceCardio, Medicinal Contour, แล้วก็ Bone, Soft Tissue, แล้วก็ Abdomen นะคะทีนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามมองฟิล์มไกลๆก่อนการมองฟิล์มไกลๆดูอะไรนะคะก็คือดูในเรื่องของลัง Volume นะคะว่าสองข้างเนี่ยมันปกติไหมมีข้างไหนที่เล็กลงหรือเปล่านะคะแล้วค่อยสแกนดูใกล้ๆนะคะว่าความผิดปกตินั้นที่มันขาวขึ้นหรือที่มันดำลงเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็ค่อยๆไล่ดูกันไปนะคะในฟิล์มเชดก็จะมี hidden area hidden area มีบริเวณไหนบ้างนะคะอันดับแรกก็คือ cardiophrenic angle นะคะบริเวณนี้ควรจะเป็นมุมแหลมนะคะ little cardiac area ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยหลังฮาร์ตควรจะเห็นเงา vessel เงาลิปจางๆ density ไม่ควรเท่ากับ liver ถ้า density เข้มขึ้นแสดงว่าหลังฮาร์ตมีพยาธิสภาพนะคะเป็น infiltration ก็ได้เป็น atherectasis ก็ได้แล้วแต่นะคะhidden area ต่อไปคือ mediastinum hilla และ coronal angle นะคะ coronal angle มุมไม่ควรเกิน90องศาเมื่อไหร่ถ้าเกินแสดงว่ามีพยาธิสภาพนะคะเอเปกนะคะเนื่องจากมีกระดูกซ้อนกัน3อันตั้งแต่คาวิคเคิลลิป1ทางด้านหน้าลิป1ทางด้านหลังนะคะก็ถ้าไม่แน่ใจก็ฟิล์มท่ารอโดติกวิวก็จะช่วยบอกได้นะคะแอร์เวย์ควรจะเห็นเงาแอร์คอลัมน์ในเทเคียครบรวมถึงบองคัสนะคะไม่ควรมีซอฟต์ทิชชูเดนซิตี้ขึ้นมานะคะอีกอันนึงก็คือสับไดอะแฟรมนะคะเนื่องจากว่าฟิล์มเนี่ยมันเป็นภาพ2มิติแต่ในชีวิตจริงคนเราเป็นภาพ3มิตินะคะบางทีโน้ตดูอยู่ที่ lower lobe แต่ว่ามันเป็นฟิล์มแล้วไปอยู่นู่นในไดอะแฟรมแบบนี้นะคะมาดูตัวอย่างฟิล์มกันอันนี้พยาธิสภาพอยู่ที่ไหนคะเห็นไหมlittle cardiac area เห็นใช่ป่ะควรจะเห็นเงาวาซูล่าหรือเงาลิปจางๆนะคะคนนี้ไม่เห็นเลยนะคะฟิล์ม lateral view เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีเงา mass นะคะอยู่หลังฮาร์ทนะคะต่อไปฟิล์มนี้ล่ะเห็นอะไรไหมคนไข้ไม่รู้ดิชาร์จแต่ยังเพิ่งไปดูดฟิล์มมาเห็นอะไรไหมนี่ตรงนี้นะคะก็คือมีโน้ตดูนะคะอยู่ที่สับไดอะแฟรมนะคะคนไข้ก็เป็นสับไดอะแฟรมาติกโน้ตดูนะคะก็อย่าลืมดู hidden area นะคะต่อไปนะคะเราก็จะแบ่งความผิดปกติของฟิล์มเชดออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเป็นความผิดปกติก็คือการเปลี่ยนแปลงของลักษณะออร์แกนหรือสตรัคเจอร์ที่ผิดปกติไปนะคะอันที่2ก็กลุ่ม increase density ที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็น infiltration mass pleural effusion หรือว่า atherectasis นะคะกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็น decrease density ที่ผิดปกติก็เป็นโรคของลมต่างๆไม่ว่าจะเป็น pneumothorax emphysema COPD ลังซิตลังเบฟคาวิตี้หรือลังแอบเซสก็ตามนะคะอีกอันนึงที่อยากให้แยกได้ก็คือความผิดปกติที่พบเนี่ยเป็นอินตาหรือเอ็กซ์ตาเพอริงเคมอลรีชันนะคะหากเป็นอินตาเพอริงเคมอลรีชันเนี่ยมันอยู่พยาธิสภาพเนี่ยอยู่ล้อมรอบด้วยเนื้อปอดทั้งหมด360องศาดังนั้นก้อนนั้นหรือจุดนั้นเนี่ยควรจะลากขอบได้ครบทั้ง360องศาแต่ถ้าเป็น extra parenchyma lesion ยกตัวอย่างเช่นมีสกินโน้ตดูคนไข้เป็น neurofibromatosis ด้านหนึ่งจะแปะที่สกินด้านหนึ่งมันอยู่ในปอดนะคะดังนั้นก็คือจะลากภาพได้ไม่ครบทั้งหมด360องศาอย่าง X-ray นี้เป็น intra หรือ extra parenchyma lesion คะ intra หรอมันลากได้หมดไหมตรงนี้เป็นไงขอบเป็นไงมันเบอร์เห็นไหมตรงนี้ขอบค่อนข้างที่จะชัดมาก
แต่ขอบตรงนี้เอ๊ะมันอยู่ไหนแน่มันดูเบลอๆชีวิตจริงของคนไข้นะคะอันนี้เลยจ้าก็คือคนเดียวกันนะคะก็คือเป็นสกินลีชั่นนะคะทำให้ฟิล์มไปเหมือนแมสนะคะต่อไปพูดถึงเรื่องอินฟิลเทชันนะคะเวลาพูดถึงอินฟิลเทชันเนี่ยจะคนที่ฟังก็จะนึกไม่ออกนะคะว่าฟิล์มหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะดังนั้นหมอควรจะแยกให้อาจารย์รู้ว่าอินฟิลเทชันนั้นเป็นแบบไหนเวลาที่คอนซัลเคสทางโทรศัพท์หรือว่าคอนซัลนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นอาริโอล่าอินฟิลเทชันอินเตอร์ซิเชียลอินฟิลเทชันหรือว่าเป็นมิสแพทเทิร์นนะคะหากเป็นอาริโอล่าอินฟิลเทชันเนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือเห็นแอร์บองโคแกรมนะคะอาจจะทำให้เส้นเลือดบริเวณที่มีอินฟิลเทชันเนี่ยพาร์มารีเวสเซลต่างๆมันถูกดิสทอร์ตไปอย่างฟิล์มนี้บริเวณไฮล่าแยกไม่ได้เลยว่าตรงไหนไฮล่านะคะมันมีซิลูเอทแล้วก็ดิสทอร์ตไปนะคะแต่หากเป็นอินเตอร์ซิเชียลนะคะมักจะทำให้เส้นเลือดบริเวณข้างเคียงบริเวณนั้นๆเนี่ยมันจะดูชัดเจนขึ้นนะคะซึ่งอาริโอล่าอินฟิลเทชันเนี่ยคือแอร์สเปซฟิลลิ่งนะคะคีย์เวิร์ดอย่างที่บอกค่ะคือเห็นแอร์บองโคแกรมนะคะแต่ในชีวิตจริงนะคะอาจจะมีศัพท์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์อาริโอแกรมนะคะสมมติว่าเราฟิล์มนะคะแอร์บองโคแกรมเราตัดชึบแบบนี้นะคะมันก็จะเห็นเป็นก้านกิ่งดอกไม้แต่ถ้าเราฟิล์มตัดเป็นตรงๆแบบนี้มันก็จะเป็นรูๆเหมือนแอร์อาริโอแกรมนะคะแล้วการที่มีอาริโอล่าอินฟิลเทชันคือมีน้ำเลือดหนองเซลล์อยู่ในอาริโอลายนะคะล้อมรอบด้วยอาริโอลายปกติอาจจะเห็นเป็นลักษณะจุดๆแบบนี้เขาเรียกว่าอาซีนาแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงความเป็นจริงก็ไม่ต้องแยกละเอียดขนาดนี้ก็ได้เอาให้เห็นแอร์บองโคแกรมแบบในรูปเอ็กซเรย์นี้ก็พอนะคะอย่างเอ็กซเรย์นี้หมอจะเห็นตรงนี้เป็นแอร์บองโคแกรมนะคะ CT คนไข้รายเดียวกันนะคะก็จะเห็นลักษณะของแอร์บองโคแกรมแบบนี้นะคะdifferential diagnosis ของแอร์บองโคแกรมนะคะน้ำเลือดหนองเซลล์น้ำก็ต้องแต่ ARDS นะคะน้ำเกิน congestive heart failure หรือว่า near drowning จมน้ำมานะคะหนองก็ส่วนมากเป็นเคส pneumonia ที่วอร์ดนะคะต่างๆแล้วก็เลือดในโรคทางเมดิซีนที่เจอบ่อยๆก็กลุ่ม diffuse aura hemolage นะคะหรือคนไข้มี thrombocytopenia หรือว่า branch chest trauma แล้วมีเลือดออกอยู่ใน alveoli ก็เป็นเลือดได้เซลล์นะคะก็ตั้งแต่เซลล์มะเร็งนะคะก็จะเป็นกลุ่ม bronchial aura cell carcinoma เซลล์โปรตีนนะคะก็เป็นโรค rare disease โรคหนึ่งที่เราเรียกว่า pulmonary alveolar proteinosis หรือว่าเป็น lymphoma lymphoma ที่เจอลักษณะ aura infiltration บ่อยๆก็คือกลุ่ม marrow lymphomaนะคะต่อไป interstitial infiltration เวลาน้องๆบอกว่า interstitial infiltration อาจารย์ก็จะนึกภาพไม่ออกว่าฟิล์มมันเป็นแบบไหนนะคะดังนั้นควรจะแยกให้ได้นะคะว่าเป็นจุดเป็นเส้นเป็นเส้นบวกจุดหรือว่าเป็น honeycombing cystic pattern ก็ควรจะบรรยายมาให้ชัดเจนนะคะซึ่งปกติ interstitial infiltration เขาก็จะแบ่งเป็นnodula pattern reticula pattern คือเป็นแบบเส้น reticulo nodula คือจุดบวกเส้นนะคะ honeycombing cystic pattern นะคะแล้วก็ ground gas pattern เหมือนเป็นหมอกๆนะคะที่ไม่ distort normal pulmonary vascular บริเวณพื้นหลังนะคะเหมือนคนไข้โควิดที่เวลาฟิล์มแล้วส่วนมากเป็น ground gas pattern นะคะทีนี้การอ่านฟิล์ม interstitial เมื่อไหร่ถ้ามี interstitial เนี่ยอยากจะให้ทำเป็นรูทีนเลยนะคะสิ่งแรกที่ควรดูคือลังวอลลุ่มนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อการ differential diagnosis โรคนะคะอันดับที่2ให้มาดูว่า infiltrate นั้นเนี่ยเป็น interstitial เพียวๆไหมเป็น reticular positive เพียวๆไหมหรือว่าเป็น mix ระหว่าง alveola กับ interstitial นะคะอันดับที่3ให้มาดูในเรื่องของ distribution ว่าเป็น upper to middle lobe นะคะหรือว่าเป็น lower lung zone ที่เด่นและที่เด่นเนี่ยเป็น focal หรือว่าเป็น bilateral นะคะเพราะว่ามันจะมี list ใน differential diagnosis ของแต่ละโรคอยู่นะคะแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงคืออย่าลืมตามฟิล์มเก่ามาเทียบค่ะเพราะว่าหากเรารู้ว่าฟิล์มเก่าอันเนี้ยปีที่แล้วก็เป็นอยู่ละแล้วโรคค่อยๆโปรเกรสก็จะนึกถึงกลุ่มโรคนึงแต่ถ้าฟิล์มเก่าเมื่อเดือนที่แล้วนอร์มอลเลยแล้วเพิ่งเป็นก็จะนึกถึงกลุ่มโรคอีกโรคนึงนะคะก็ทำเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้เป็นรูทีนก็จะสมาร์ทขึ้นนะคะมาดูเรื่องของลังวอลลุ่ม
ลังวอลลุ่มนะคะหากฟิล์มหน้าตาเป็นเรติคูลาร์โอปาซิตี้ที่เด่นแล้วว่าลังแล้วเป็นไบแลทแล้วดีคริสลังวอลลุ่มนะคะโรคที่นึกถึงก็จะเป็นกลุ่ม UIP ย่อมาจาก Usual Interstitial Pneumonia นะคะซึ่งอาจจะเป็นแบบ Idiopathic ที่เราย่อว่า IPF Idiopathic Pulmonary Fibrosis หรือว่าอาจจะเป็น ILD ที่ associate กับ Connective Tissue Disease ก็ได้นะคะที่เราเจอบ่อยๆก็คือพวกสโครเดอร์มานะคะหรือว่าบางคนก็เป็น SLE ก็ได้นะคะต่อไปถ้าหาก increase ลังวอลลุ่มล่ะเจอในคนไข้ประเภทไหนบ้างนะคะก็จะเป็น emphysema นะคะ with interstitial fibrosis นะคะหรืออาจจะเป็น LAM นะคะซึ่งย่อมาจาก lymphangioliomatosis นะคะ pulmonary Langerhans cell histiocytosisเจอในผู้ชายสูบบุหรี่เยอะๆอายุน้อยๆนะคะหรือว่าเป็น diffuse pan bronchiolitis ก็ได้นะคะต่อไปพูดถึงเรื่องของ distribution นะคะหาก distribution เด่นที่ upper to middle lung zone นะคะก็จะเป็นกลุ่มโรค silicosis จากการสูดสารซิลิก้านะคะ sarcoidosis chronic hypersensitivity pneumonitis นะคะหากเป็นlower lung zone เด่นนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นในเรื่องของ UIP NSIP นะคะหรือว่าเป็น asbestosis ก็ได้ทีนี้ในกลุ่ม interstitial infiltration ก็มี HRCT pattern ที่ควรจะรู้บางแพทเทิร์นเพราะว่ามีผลต่อ differential diagnosis นะคะแพทเทิร์นแรกนะคะคือรังผึ้งนะคะก็คือ honey combing appellant honey combing appellant ฟิล์มจะเห็นเป็นรูๆนะคะ common เลยก็คือเด่นที่ basal lung สองข้างนะคะรูปล่างนะคะจะเห็นพื้นหลังเนี่ยเป็น honey combing appellant แต่บริเวณตรงกลางตรงนี้เป็นอะไรคะ airway ที่มันไม่เทเปอริ่งปกติกดการอ่านฟิล์มเมื่อกี้จากเซ็นทรัลไปพอริฟอรีแอร์เวย์และเวสเซลควรจะเล็กลงเรื่อยๆอันนี้แอร์เวย์ยังไดเลทอยู่คือเป็นบรองเคียคเตซิสนะคะทีนี้บรองเคียคเตซิสที่เจอบนพื้นหลังของไฟโบซิสก็คือฮันนี่คอมบิ้งแอปเปอร์แลนซ์เราเรียกว่าทรักชันบรองเคียคเตซิสตามชื่อเลยค่ะ traction เหมือนการดึงลังอะไรเงี้ยก็คือมันเจอพื้นหลังที่เป็นไฟโบซิสซึ่งจะแตกต่างจากบองเคกเตซิสที่เจอใน post infection process นะคะอาจจะเห็นเป็น signet ring size แบบนี้นะคะซึ่งคลินิคอลคนไข้ก็ต่างกันนะคะหากเป็นบองเคกเตซิสที่เจอ post infection เป็นไงคะไอเสมหะเป็นไงทะลักทลายเลยแบบดูดเท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งใส่ทิ้วมาวีนก็ยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นไฟโบซิสที่เป็น traction bronchiectasis อันนี้คนไข้จะคลินิคอลเป็นไงคะเด่นๆคือเหนื่อยแต่ว่าถ้าไอคือไอแห้งๆไม่มีเสมหะจะต่างกันอย่างชัดเจนนะคะฟิล์มก็ต่างกันนะอีกอันนึงที่อยากให้อ่านได้สำหรับ resident นะคะก็คือในเรื่องของ consolidation นะคะจะเห็นเป็นปื้นขาวๆแบบนี้เห็น air bronchogram แล้วก็ distort normal pulmonary vasculature แต่หากเป็น gout gas opacity มันจะเหมือนหมอกๆใช่ไหมเหมือนฝุ่น PM 2.5 เลยก็คือจะไม่ distort normal pulmonary vasculature นะคะอันนี้ควรจะแยกได้นะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะต่อไปเป็นในเรื่องของ atelectasis นะคะ atelectasis ก็คือ loss of air ใน alveoli การอ่านฟิล์ม atelectasis นะคะก็คือจะประกอบไปด้วยทราย2อย่างด้วยกันก็คือ direct sign กับ indirect sign direct sign ก็คือ loss of aeration บริเวณโลบที่ atelectasis นะคะลักษณะจะเป็น homogeneous opacity นะคะของโลบที่ collapse หากเป็น atelectasis เพียวๆโดยพื้นหลังไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นโฮโมเจเนียสคือขาวนวลเนียนนะคะคือไม่ควรจะเป็นโฮโมเจเนียสและฟิชเชอร์นะคะก็คือจะถูกดึงไปด้านโลบที่มีอะเทเลกเตซิสเขาเรียกว่าดิสเพสฟิชเชอร์หรือฟิชเชอร์ถูกดึงนะคะทีนี้เวลาที่ปอดแฟบหรือมีอะเทเลกเตซิสบริเวณเส้นเลือดแล้วก็บองคัสบริเวณนั้นมันก็จะมาขยุ่มรวมกันนะคะทำให้เห็นลักษณะเหมือนเส้นเลือดกับบองคัสอยู่กันอย่างหนาแน่นนะคะเราเรียกไซนี้ว่า vascular and bronchial sign บางตำราบอกเป็น crowding vessel นะคะเหมือนกันนะคะส่วนไซของ lung volume loss นะคะเป็น indirect sign ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮล่าถูกดึงมาด้านลีชันเทเคียถูกดึงมาด้านลีชันเมซินัมถูกดึงมาด้านลีชันนะคะหรือว่าdiaphragm ข้างที่มี atelectasis ยกนะคะ lip space บริเวณที่มี atelectasis แคบลงนะคะทีนี้
ปอดเรามันเป็นระบบปิดนะคะถ้ามีหลบใดหลบหนึ่งเนี่ยมันแฟบไปหลบอื่นๆที่เหลือในปอดข้างนั้นก็จะบานเข้ามาเต็มปอดนะคะเขาเรียกภาวะนี้ว่า compensatory over aeration หรือ hyper aeration นะคะของปอดส่วนที่เหลือนะคะทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าหลบไหนมันอะทิเลกเตซิสนะคะเมื่อไหร่ในฟิล์มเช็ดถามว่าหลบไหนนะคะสิ่งที่หมอจะต้องอ่านคือ silhouette sign silhouette sign เอาไว้บอก location นะคะ silhouette sign จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อของ2 อย่างมี density เท่ากันและอยู่ในระดับเดียวกันหากอยู่ในระดับเดียวกันแต่คนละ density เช่นเด็กน้อยเกินเหรียญบาทมานะคะเป็นเมทัลลิกเดนซิตี้มันก็จะไม่เกิดซิลูเอตนะคะดังนั้นจะต้องมีทั้งเดนซิตี้เท่ากันและอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะซึ่งจะช่วยบอกโลเคชันได้หากเป็นไลท์อัปเปอร์โลบนะคะก็จะซิลูเอตกับแอสเซนดิ้งเอออร์ตาหากซิลูเอตกับขอบฮาร์ดด้านขวาก็จะหมายถึงไลท์มิดเดิลโลบซิลูเอตกับขอบฮาร์ดด้านซ้ายก็จะหมายถึงลิงกูล่าเซกเมนต์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเลฟอัปเปอร์โลบนะคะหากซิลูเอตกับไดอะแฟมก็จะเป็นโลเวอร์โลบนะคะถ้าเป็นไดอะแฟมขวาก็จะเป็นไลท์โลเวอร์โลบไดอะแฟมซ้ายก็จะเป็นเลฟโลเวอร์โลบนะคะซิลูเอตกับเอโอติกนอบนะคะหรือว่าอัปเปอร์พาร์ทของคาร์ดิแอคบอร์เดอร์ก็จะเป็นเลฟอัปเปอร์โลบนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะคะมาดูฟิล์มแรกนะคะเราจะเห็นลักษณะฟิล์มนี้เป็น homogeneous นะคะ opacity นะคะของ total ลางด้านขวามี silhouette กับขอบไม่เห็นขอบอะไรเลยนะคะ silhouette ขอบ hard ขอบ diaphragm นะคะแล้วก็มี size ของลังวอลลุ่มลอสใช่ไหมก็คือเทเคียชิปมาด้านลีชั่นลิปสเปซดูไกลๆเป็นไงคะแคบลงนะคะลิปสเปซดูแคบนะคะคนนี้ก็จะเป็นฟิล์มของ total lung atelectasy ด้านขวานะคะต่อไปนะคะดูใกล้ๆก่อนเป็นไงลังวอลลุ่มสองข้างไม่เท่ากันข้างขวามันดูเล็กนะคะแล้วค่อยมาไล่ดูความผิดปกตินั้นคืออะไรคนนี้มี homogeneous opacity ที่บริเวณ right upper lobe เพราะว่า silhouette กับ ascending aorta ข้างบนนะคะมีarrow sign ใช่ไหมก็คือ feature minor feature ปกติควรเป็นแนวแบบนี้อันนี้ minor feature ถูกดึงขึ้นไปเป็นรูปตัว C แบบนี้เลยนะคะ minor feature pull up ถูกดึงขึ้นนะคะแล้วก็มีเราก็พยายามมองหา sign ของลังวอลลุ่ม loss อื่นๆถ้ามีก็เขียนไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนเช่นไฮไลท์ด้านขวาถูกดึงขึ้นไหม trachea shift มาด้าน lesion หรือเปล่านะคะหรือว่า diaphragm นะคะข้างที่มี atelectasis ยกขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างคนนี้ก็เป็น sign ของ right upper lobe atelectasis นะคะรูปนี้นะคะเมื่อกี้กดการอ่านฟิล์มบอกว่าไฮล่าด้านไหนสูงกว่ากันนะด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวานะคะแต่คนนี้เป็นไงคะไฮล่าขวาสูงกว่าด้านซ้ายนะคะก็แสดงว่ามีไซด์ของลังวอลลุ่มลอสด้านนี้ดูไกลๆนะคะเราก็จะเห็นชัดเจนว่าด้านขวาเนี่ยลังวอลลุ่มมันลดลงนะคะแล้วก็มีลักษณะของ heterogeneous opacity นะคะเนื่องจากคนไข้คนนี้เนี่ยเป็น O primary TB นะคะแล้วก็มี bronchiectasis เป็นพื้นหลักนะคะทำให้เวลาที่ right upper lobe atelectasis มันไม่ได้เห็นความโฮโมนเป็น heterogeneity นะคะจะชี้ให้ดูฟิล์ม lateral view ของคนนี้นะคะปกติฟิล์ม lateral view ก็จะมีเส้นมโนเส้นแรกคือ major feature ใช่ไหม major feature ลากจาก T4 T5 นะคะไปที่ anterior diaphragm minor feature ลากจากไฮล่าไปที่ anterior chest wall คนนี้นะคะ major feature นะคะก็คือถูกดึงขึ้นนะคะเช่นเดียวกัน minor feature ก็ถูกดึงขึ้นบริเวณที่แรงเงาสีแดงๆตรงนี้นะคะก็เหลือแค่นี้นะคะก็เป็นทรายของ right upper lobe atelectasis ในฟิล์ม lateral view นะคะเมื่อกี้ถ้าเป็น right upper lobe atelectasis propel นะคะ minor feature จะถูกดึงขึ้นเป็นรูปตัว C นะคะแต่หาก minor feature มันเป็นรูปตัว S แบบนี้นะคะซึ่งในความเป็นจริงก็เป็น reverse S แบบนี้นะคะจะหมายถึงว่ามี mass with atelectasis นะคะก็คือมี right hilar mass นะคะแล้ว mass เนี้ยไปกด right upper lobe bronchus นะคะทำให้เกิด atelectasis ขึ้นเราเรียกทรายอันนี้ว่าGolden sign นะคะคือ mad with atelectasis คนไข้รายนี้นะคะเป็นผู้ชายสูงวัยนะคะมาด้วยไข้ไอเหนื่อยมา 2-3 วันนะคะฟิล์มเป็นแบบนี้เหมือนฟิล์มเมื่อเช้าที่เราเลยใช่ไหมก็คือเป็นไงคะ
infiltrateเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอยู่บริเวณไลมิดเดิลโลบนะคะไม่ตอนเช้าอาจารย์บอกว่าไงคะบอกว่าต้องแยกระหว่างนิวโมเนียกับอะทิเล็กเตซิสหากเห็นอินฟิลเตรตเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะอยู่บริเวณไลมิดเดิลโลบแบบนี้วิธีการแยกนะคะก็ฟิล์มแลทเทอรัลวิวก็จะช่วยได้นะคะเวลาฟิล์มแลทเทอรัลวิวนะคะถ้าเห็นเป็นแบบนี้นะคะคือ minor feature ถูกดึงลง major feature ถูกดึงขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมตรงตำแหน่งฮาร์ดแบบนี้พอดีนะคะก็เป็นไซน์ของไลมิดเดิลโลบอะทิเล็กเตซิสนะคะต่อไปฟิล์มนี้มองไกลๆก่อนเป็นไงคะรังวอลลุ่มด้านขวามันดูน้อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็มีซิลูเอทไซด์กับไดอะแฟรมด้านขวานะคะมีความเป็นโฮโมเจเนียสโอปาซิตี้นะคะของด้านขวาแล้วก็ไมเนอร์ฟิชเชอร์ปกติควรอยู่ตรงนี้อันนี้ถูกดึงลงนะคะก็มีไซด์ของรังวอลลุ่มลอสนะคะแล้วก็ไลท์ไฮล่านะคะของเดิมคนนี้อันนี้ถูกดึงลงมาอยู่ข้างล่างนะคะก็เป็นไซน์ของไลท์โลเวอร์โลบอะทิเล็กเตซิสต่อไปนะคะมองไกลๆฟิล์มนี้รังวอลลุ่มข้างไหนต่ำกว่าข้างไหนคะข้างซ้ายใช่ไหมคะดูน้อยกว่าข้างขวาไล่ไปดูว่าความผิดปกติอยู่ตรงไหนใช้หลักซิลูเอทไซน์มองไม่เห็นขอบเอลติกนอบเลยอัปเปอร์พาร์ทของขอบฮาร์ดด้านซ้ายก็มองไม่เห็นก็น่าจะเป็น left upper lobe นะคะแล้วก็มาดูมี homogeneous opacity บริเวณ left upper lobe นะคะ silhouette กับขอบอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ lip space บริเวณ upper lobe เมื่อเทียบกับอีกข้างมันดูแคบนะคะ trachea ก็ชิปมาด้านซ้ายด้วยนะคะก็เป็นซ้ายของ left upper lobe atelectasis นะคะอื่นๆคือ diaphragm ข้างขวาคนอยู่สูงกว่าข้างซ้าย 2.5 เซนอันนี้ diaphragmข้างซ้ายก็ยกขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้บริเวณ left upper lobe atelectasis จะมีไซน์อีกไซน์หนึ่งที่ควรจะรู้นะคะก็คือเห็นเป็น air crescent นะคะรอบๆ aortic knob แบบนี้นะคะเราเรียกไซน์นี้ว่า Lupschel sign นะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังมาดูรูปนี้นะคะ Lupschel เป็นภาษาเยอรมันนะคะ Lup ก็คือ air Schel คือ sickle คือเขียวเกี่ยวข้าวนะคะก็มาดูก่อนว่าปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราดูที่ฟิล์ม lateral view major feature ลากจาก T4 T5 ไปที่ anterior diaphragm ปกติตรงนี้ควรจะเป็นเนื้อปอดปกติแต่หากมี left upper lobe atelectasis ปุ๊บ major feature มันถูกดึงขึ้นไปนะคะปอดส่วนที่เหลือเกิดอะไรขึ้นคะcompensatory over hyperaeration ของปอดส่วนที่เหลือนะคะตรงนี้คือ aortic arch นะคะดังนั้นเวลาที่เราฟิล์ม PA ไปเนี่ยหลัง aorta เนี่ยแทนที่จะเป็นเนื้อปอดปกติมันเป็น over hyperaeration ก็เหมือนเป็นลมนะคะก็เลยเห็นเป็นรูปเคียวเกี่ยวข้าวนะคะรอบๆ aortic knob แบบนี้นะคะเคยออก medical tournament ปีไหนไม่รู้ต่อไปนะคะอันนี้นะคะเราจะเห็นเป็น double density behind heart นะคะแล้วก็มี silhouette กับ diaphragm ด้านซ้ายนะคะแล้วก็มีไซน์ของรัง volume loss ด้วยก็คือ diaphragm นะคะเรารู้ได้ไงว่า diaphragm นี่คือ air fluid level ใน stomach นะคะเหนือตรงนี้คือ diaphragm มันดูเหมือนว่า diaphragm ด้านซ้ายเนี่ยมันยกขึ้นมาเท่ากับด้านขวานะคะแล้วก็ hilar ด้านซ้ายเนี่ยก็ถูกดึงลงมาด้วยนะคะก็เป็นไซน์ของ left lower lobe atelectasis นะคะเซลล์ไซน์ไม่สเปซิฟิกนะคะไม่ต้องจำก็ได้เนาะมันเจอได้ในภาวะอื่นด้วยนะคะฟิล์ม lateral view บ้างล่ะปกตินะคะสปายไซน์อย่างที่บอกจากลงลากมาบนลงล่างควรจะดำนะคะหากไม่ดำนะคะอย่างเคสนี้นะคะก็คืออันนี้มันยังขาวอยู่นะคะก็แสดงว่า lower lobe มีปัญหานะคะหากเป็น left lower lobe atelectasis จะเจอ triangular density นะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นไซน์ของ lower lobe atelectasis ทางด้านฟิล์ม lateral view นะคะต่อไปรูปนี้บ้างล่ะมองไกลๆรังวอลลุ่มข้างไหนลดเหมือนข้างเนื่องจากเราเรียนเรื่องอะทิเล็กอยู่ก็ต้องยังอะทิเล็กต่อไปใช่ไหมเหมือนข้างซ้ายจะลดนิดหน่อยแต่ว่ามันดูแบบซิลูเอทกับไดอะแฟรมก็มองไม่เห็นแถมมีบรันคอสโตฟินิกแองเกิลด้วยฮาร์ดก็ดูตุ่ยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเอฟฟิวชันหรือเป็นอะทิเล็กเตซีดนะคะวิธีการก็คือให้ฟิล์มแลทเทอรัลดิคิบิตัสดูนะคะคนนี้คนเดียวกันฟิล์มแลทเทอรัลดิคิบิตัสดูมีน้ำไหมคะ
ไม่มีเลยนะคะแต่เราเห็นเป็น double density behind hard แทนนะคะดังนั้นประเด็นต้องการจะบอกว่าการฟิล์มและเลทอลดีคิวบิตัสก็จะช่วยในการวินิจฉัยภาวะอื่นๆก็ได้ด้วยโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ effusion อย่างเดียวนะคะต่อไปถ้าเรามา retrospective ดูฟิล์มนี้จะเห็นว่าไฮล่าด้านซ้ายเนี่ยมันถูกดึงลงมาด้วยนะคะก็คือมีไซน์ของลัง volume loss ดังนั้นเคสนี้ก็น่าจะเป็น left lower lobe atelectasis นะคะดูมี retrocardiac density หลังฮาร์ทเท่ากับ liver เลยนะก็คือมีพยาธิสภาพอยู่เรื่องต่อไปนะคะเรื่องของ pulmonary effusion ถ้าที่ detect น้ำได้ดีที่สุดคือ lateral decubitusประมาณ 5cc ก็เห็นละนะคะและ lateral view ประมาณ 50cc PA upright ประมาณ150ส่วนฟิล์มในท่าซุปพายหรือท่านอนเนี่ยก็คือน้ำเนี่ยจะต้องมากถึง 500cc การอ่านฟิล์ม pulmonary effusion อันดับแรกที่อยากให้ทำเป็นรูทีนคือดูก่อนว่าฟิล์มท่าอะไรนะคะน้ำจะตกตาม gravity นะคะและจะมีไซน์ของ pulmonary effusion ในแต่ละท่านะคะยกตัวอย่างเช่นหากเป็นท่า PA upright เราจะเห็นไซน์ที่เราเรียกว่า fluid curve หรือว่า Mannicutt sign นะคะหาก Mannicutt sign หายไปก็จะนึกถึงภาวะอื่นๆร่วมด้วยนะคะและ lateral decubitus จะเห็น band of opacity ระหว่าง lateral chest wall กับเนื้อปอดซุปพายนะคะน้ำตกตาม gravity ในท่านอนก็จะฉับฉาบไปนะคะก็จะมีความขาวนวลเนียนนะคะเป็น homogeneous opacity อาจจะเจอ fluid fill ใน minor fissure จุดต่ำสุดในท่านอนคือ apex นะคะดังนั้นอาจจะเห็น opacity density ขึ้นมาบริเวณ apex ชัดขึ้นเราเรียกว่า apical capping นะคะมาดูฟิล์มนี้นะคะฟิล์มนี้เราจะเห็นว่ามีhomogeneous opacity นะคะของปอดข้างขวานะคะแล้วก็มีทรายอื่นๆก็คือมันดันเทเคียไปด้านตรงข้ามนะคะแต่ถ้าเป็นฟิล์มนี้ที่เอาขึ้นให้ดูแต่ฟิล์มแรกเหมือนกันไหมจริงๆไม่เหมือนนะก็คือเป็น homogeneous opacity เหมือนกันของปอดข้างขวาแต่เทเคียชิปมาด้านลีชันนะคะฟิล์มนี้ซ้ายมือเป็นแมสซีฟไลท์พูลาร์ฟิวชันนะคะส่วนฟิล์มขวามือเป็นโททอลลังอะเทเลกเตซิสด้านขวานะคะมาดูดีๆเราจะเห็นว่าลิปสเปซนะคะบริเวณข้างที่มีเอฟฟิวชันเนี่ยมันจะดูถ่างมากกว่าอีกข้างหนึ่งแต่หากเป็นฟิล์มอะเทเลกเตซิสนะคะลิปสเปซบริเวณข้างที่มีลีชันเนี่ยมันก็จะดูลูลูนะคะลังวอลลุ่มก็จะลอสนะคะต่อไปนะคะเช็ดเอ็กซเรย์ของ pulmonary effusion ในท่า PA upright อย่างที่บอกค่ะทรายที่ควรจะเห็นคือ Mannicutt sign นะคะอันนี้เป็นฟิล์ม massive pulmonary effusion เนื่องจากว่ามี Mannicutt sign แล้วก็มี duodenum chip มาด้านตรงข้ามนะคะ trachea chip มาฝั่งตรงข้ามแต่หากว่า Mannicutt sign หายไปเป็นฟิล์มรูปนี้กลายเป็น air fluid level ขึ้นมาแสดงว่าเป็นน้ำบวกลมนะคะเราจะดูว่าเห็นว่าในเนื้อปอดเนี่ยมีอะไรคะ visceral pleural line นอกต่อ visceral pleural line ไม่เห็นลัง marking นะคะหาก fluid curvature หายไปก็จะกลายเป็น hydropneumothorax นะคะอีกอันนึงนะคะปกติ PA upright น้ำต้องตกตาม gravity หากมันไม่ตกตาม gravity นะคะสามารถลากได้เป็นแบบนี้แสดงว่ามัน loculation นะคะอันนี้ก็เป็นฟิล์มของ pleural effusion ที่มี loculation นะคะในท่านอนเมื่อกี้เห็นอะไรบ้างฟิล์มน้ำในท่านอนเนี่ยน้ำตกตาม gravity ก็จะมีความขาวนวลเนียนนะคะเป็น homogeneous opacity หากเป็น heterogeneous opacity น้ำลดต่อจะผุดหมายความว่าถ้าเราเอา pulmonary effusion ออกอาจจะเจอพยาธิสภาพเช่นเป็น infiltration อยู่หลังน้ำเป็น mass อยู่หลังน้ำนะคะก็หนึ่งก็คือเจอ homogeneous opacity มีเรื่องของ branch cortophrenic angle นะคะจุดต่ำสุดในท่านอนคือบริเวณ apex นะคะจะเห็นว่าบริเวณ apex เนี่ยมันขาวนวลเนียนมากกว่าบริเวณอื่นเราเรียกว่า apical capping นะคะอาจจะเห็น fluid fill ใน minor fissure อย่างรูปนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่ควรจะรู้นะคะก็คือ subpulmonic effusion subpulmonic effusion นะคะก็คือ fluid correction นะคะอยู่ระหว่าง diaphragm กับ basal surface ของเนื้อปอดนะคะ keyword ของ subpulmonic effusion คือเราเจอลักษณะที่เรียกว่า lateral peaking นะคะของโดม diaphragm
ปกติจุดสูงสุดของ diaphragm ควรอยู่ไม่เกิน mid clavicular line หากจุดสูงสุดมัน lateralization มาแบบในรูปนี้นะคะให้นึกถึง subharmonic effusion เราดูไกลๆเราจะเห็นว่า diaphragmที่มันเหมือน diaphragm แต่ไม่ใช่ diaphragm เนาะข้างขวามันดูยกสูงเวอร์กว่าข้างซ้ายเยอะมากเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็น subharmonic effusion หรือเปล่าให้ไปฟิล์มท่า lateral decubitus นะคะก็จะเห็น fluid อยู่ตรงนี้นะคะส่วนฟิล์มในด้านซ้ายนะคะเราจะรู้ได้ไงว่า subharmonic effusion วิธีการสังเกตนะคะให้สังเกต air fluid level ใน stomach นะคะความหนาของ diaphragm นะคะไม่ควรเกิน2เซนหากหนาเกิน2เซนเมื่อไหร่ให้ระวังนะคะว่าอาจจะมีภาวะ subharmonic effusion ก็ไปฟิล์ม lateral decubitus ดูนะคะต่อไป pneumothorax นะคะ pneumothorax ค่อนข้างง่ายนะคะก็คือให้มองหาวิสเซอรัลพูลอลไลน์นะคะนอกต่อวิสเซอรัลพูลอลไลน์คือไม่เจอลังมาร์กิ้งนะคะแล้วอาจจะเจอไซต์อื่นๆเช่นดันเทเคียหรือว่าดันเมซินัมชิปไปฝั่งตรงข้ามนะคะทีนี้ในช่องพูลอลสเปซของเราทุกคนเนี่ยจะมีพูลอลฟูอิดชาร์ดอยู่น้อยๆนะคะประมาณ 0.1 ถึง 0.2 ซีซี per กิโลมีหน้าที่หล่อลื่นนะคะไม่ให้วิสเซอรัลและพาราเทลพูลาเสียดสีกันในช่วงหายใจเข้ากับหายใจออกเมื่อกี้บอกว่ามีน้ำบวกลมจะเป็นไงคะเจอลักษณะที่เราเรียกว่าแอร์ฟลูอิดเลเวลแต่ทีนี้ฟลูอิดเรามันน้อยมากนะคะอย่างคนไข้คนนี้เราเห็นแอร์ฟลูอิดเลเวลอยู่ต่ำมากเลยเห็นไหมที่พอยเตอร์ที่ชี้อยู่บริเวณข้างล่างๆเลยนะคะก็อาจจะเป็นอินเดเร็กไซน์อันนึงที่ช่วยสนับสนุนได้นะคะต่อไปฟิล์มนิโมทอแลกในท่านอนนะคะปอดจะต้องแตกเยอะถึงระดับหนึ่งนะคะถึงจะเห็นทรายที่เราเรียกว่าดีฟซัลคัสไซด์ดีฟซัลคัสไซด์เกิดจากการที่เวลาที่มีนิวโมทอแลกแล้วเนี่ยลมก็จะลอยขึ้นแล้วเซาะไปที่แอนทิเลียของไดอะแฟรมนะคะทำให้เราเห็นไดอะแฟรมมันเหมือนลึกมากกว่าปกตินะคะข้อสนับสนุนอีกอันนึงว่ามีนิวโมทอแลกในท่านอนคือขอบสตรัคเจอร์เนี่ยมันชัดเวอร์กว่าปกติอย่างคนไข้รายนี้จะเห็นว่าขอบฮาร์ทข้างที่มีนิวโมทอแลกดูชัดกว่าปกติขอบไดอะแฟรมด้านที่มีนิโมทอแลกก็ดูชัดกว่าปกตินะคะก็อาจจะช่วยสนับสนุนได้อีกอันหนึ่งข้อควรระวังนะคะเส้นที่เหมือนกับเส้นวิสเซอรัลพูลอลไลน์แต่จริงๆไม่ใช่นะคะมักเจอในผู้สูงวัยที่ผอมๆแล้วสกินไม่ค่อยตึงนะคะเหี่ยวแล้วก็พับกันนะคะก็อาจจะเป็นสกินโฟลได้นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเส้นนี้เป็นสกินโฟลนะคะเส้นที่เหมือนวิสเซอรัลพูลอลไลน์เนี่ยสามารถลากออกไปนอกchest cavity ได้อย่างคนนี้ลากตั้งแต่รักแร้ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทะลุไปที่ abdomen นะคะและนอกต่อเส้นนี้เรายังเห็นลัง marking อยู่นะคะวิธีการก็คือฟิล์มซ้ำแล้วก็ดึงผิวหนังบริเวณนี้ให้ตึงนะคะเรื่องสุดท้ายนะคะ pulmonary mass กับ node do นะคะก็คือเราฟิล์มแล้วเจอลักษณะเป็น homogeneous white density นะคะสิ่งที่ต้องอ่านคือขอบ mass หรือ node do นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเป็น well defined เป็น lobulate เป็น speculate หรือว่า irregular border นะคะก็จะสามารถช่วยบ่งบอกได้ว่ามีความเป็น benign หรือความเป็น malignant นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะอ่านเลยคือ calcification หากเราเจอ calcification 4รูปบนนะคะคือ dense central ก็คืออันนี้เป็นโน้ตดูแล้ว calcify อยู่ตรงกลางหรือว่าเป็น laminate เหมือนหยวกกล้วยหรือว่าเป็น deep fill ก็คือโน้ตดูขนาดเท่าไหร่calcify เท่านั้นเป๊ะเลยคือเต็มก้อนเลยนะคะหรือว่าเป็นป๊อปคอร์นแบบที่เรากินกันที่โรงหนังนะคะ4รูปบนจัดเป็น benign นะคะส่วน2รูปล่างนะคะคือ stipple กับeccentric นะคะคือกระจัดกระจายมั่วๆหรือว่า calcify ที่ขอบเป็น non benign หมายความว่าอาจจะเป็น malignancy ก็ได้หรืออาจจะเป็น benign ก็ได้นะคะทีนี้แมสกับโน้ตดูเราตัดกันที่3เซนนะคะวิธีการวัดเราวัดจุดที่กว้างที่สุดนะคะจาก CT นะคะก็คือถ้าเป็นแมสเนี่ยมากกว่า3เซนแต่ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เซนนะคะจัดว่าเป็นโน้ตดูนะคะCT นี้จะเห็นเป็นไงคะ calcify เป็นรูปมันเป็นแบบวงๆนะคะหลายๆวงก็เป็นลามิเนตนะคะรูปกลางอันนี้นะคะขอบนี้เป็นพาไม่โน้ตดูคาลซิฟายอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยก็คือเป็นเดนเซนทัลนะคะรูปนี้นะคะโน้ตดูขนาดเท่าไหร่คาลซิฟายเท่านั้นเลยนะคะก็จะเป็น
deep field นะคะสังเกตเห็นว่าเวลาอาจารย์หยิบฟิล์ม CT ที่จะดู calcification อาจารย์หยิบ mediastinum window นะคะ mediastinum window with out contrast ขึ้นมาหานะคะถึงจะดู calcification มีอะไรบ้างนะโอเคคนไข้ทั้ง3รายนะคะ AFB positive นะคะก็คือเป็น pulmonary TB นะคะรูปนี้นะคะเห็นอะไรไหมคะโน้ตดูอยู่ตรงหลังฮาร์ทนะคะมีลิโทคาร์ดิแอคโน้ตดูอยู่ตรงนี้ในโน้ตดูอันนั้นเหมือนมีเดนซิตี้ขึ้นมาเข้มๆนะคะไม่แน่ใจว่าคลาสสิฟายแบบไหนนะคะคนไข้คนนี้เป็น COPD แล้วฟอลอัพอยู่ใน COPD คลินิกมีประวัติสโมกเกอร์เยอะๆนะคะเลยเอาไป CT ดูคลาสสิฟายนะคะก็ดูเมดิซินัมวินโดว์นะคะไม่ได้ฉีดสีหน้าตาเป็นแบบเหมือนป๊อปคอร์นนะคะก็เป็นป๊อปคอร์นคาลซิฟิเคชันมาดูลังวินโดว์เพื่อดูลักษณะโน้ตดูว่าขอบเป็นอย่างไรนะคะคนนี้ก็เป็นโน้ตดูที่ค่อนข้างที่จะกลมดิ๊กขอบเรียบเลยนะคะเมื่อไหร่ถ้าเห็นป๊อปคอร์นคาลซิฟิเคชันก็คือจะสเปซิฟิกกับฮาร์มาโตมานะคะซึ่งจัดเป็นบีไนดีซีโรคหนึ่งนะคะคนนี้เอามาดูฟิล์มเชสเอสไอเก่าๆนะคะก็จะเห็นว่ามีตรงเนี้ยเป็น10ปีแล้วนะคะขนาดไม่ได้โตขึ้นเลยก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะก็ใช้วิธีติดตามไปอีกอันนึงที่อยากให้ทุกคนแยกได้นะคะคือ miliary pattern definition ของคำว่า miliary pattern คือจุดเล็กๆนะคะขนาดประมาณ2มิลนะคะ uniform in size นะคะ and in shape แล้วก็กระจายแบบ bilateral diffuse 2ข้างและเด่นที่ upper lobe นะคะมาดูตัวอย่างเลยฟิล์มนี้จะเห็นเป็นDeep field miliary infiltration เห็นไหมจุดเล็กๆเล็กๆเต็มเลยนะคะเด่นที่ upper lobe นะคะในชีวิตจริงนะคะจุดเล็กๆอันเนี้ยอาจจะเป็นเยอะอยู่กันแบบชุมชนหนาแน่นก็อาจจะเห็นเป็นฟิล์มแบบนี้นะคะมันดูแบบอยู่กันเยอะๆเลยแต่ว่ายังไงก็ยังเด่นที่ upper lobe แล้วก็ขนาดโน้ตดูเนี่ยมันก็ยังขนาดพอๆกันนะคะคนไข้คนนี้ FB 2บวกนะคะอยากให้แยกได้กับลังเมทาสเตซิสนะคะหากเป็นลังเมทาสเตซิสเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นฮีโมโตจีนัสสเปรดดิ้งนะคะแล้วแต่เลยว่าไปเส้นเลือดใหญ่โนดูก็ใหญ่ไปสุดที่เส้นเลือดเล็กโนดูก็เล็กนะคะและบริเวณโลเวอร์ลังเนี่ยเส้นเลือดจะมากกว่าอัปเปอร์นะคะดังนั้นหากเป็นลังเมทาสเตซิสเนี่ยหน้าตาของโนดูจะมีความเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่นะคะแล้วก็เด่นที่โลเวอร์โลบนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มลังเมทอันนี้เป็นฟิล์มมิเลอรี่ทีบีนะคะการอ่าน CT คนไข้ที่มีปัญหาลังแมสนะคะที่เป็น solitary pulmonary node ดูนะคะปัจจุบันเราจะแยกเป็น solid node ดูกับ sub solid node ดูนะคะ sub solid node ดูก็ยังแบ่งเป็น part solid node ดูกับ pale gal gas node ดูนะคะซึ่งรูปแรกอันนี้เป็น solid รูปที่2ข้างในเป็น solid ล้อมรอบด้วย peripheral gal gas opacity รูปที่3เป็น gal gas node ดูนะคะซึ่งหากเราฟิล์มแล้วหน้าตาเป็น gal gas node ดูเนี่ยโอกาสเป็น malignancy ค่อนข้างที่จะน้อยนะคะใช้ follow up เอาไปก่อนได้รูปกลางนะคะเป็น part solid นะคะอันนี้โอกาสเป็น malignancy ค่อนข้างเยอะนะคะควรที่จะ investigation ต่อส่วน solid ก็โอกาสเป็น malignancy ได้อยู่นะคะซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะหน้าตาโน้ตดูเป็น speculate node ดูนะคะรูปกอไก่รูปขอไข่เป็น lobulated node ดูแล้วก็มี pleural tract size ด้วย2คนนี้เป็น adenocarcinoma นะคะหลังจาก biopsy แต่รูปนี้เป็น CA ลังรูปนี้เป็น CA colon แล้วมี single lung metastasis สิ่งที่ต้องรู้อีกอันนึงนะคะรูปนี้เป็นไงดูแบบ malignant ไหมถ้าเรายังไม่รู้แล้วก็ดูแบบมันดูแบบก้อนมันดูขยุกขยุยดูหนาๆเป็น cavity ด้วยแล้วดูแบบหนาๆนะคะอันนี้เป็น typical finding ของ benign lesion เลยเราเรียกว่า satellite node ดูนะคะคำว่า satellite node ดูเนี่ยคือมี lesion ใหญ่อยู่อันนึงนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วย peripheral node ดูอันเล็กนะคะถ้าเราเจอพยาธิสภาพที่เป็นแซตเทอไลน์โนดูเนี่ยส่วนมากจะเป็นบีไนน์โนดูนะคะบ้านเราที่เจอบ่อยก็คือกันโนโลมาหรือ TB นะคะคนไข้คนนี้ก็ไปบองโคสโคปแล้ว AFB 3+นะคะก็ TB ไปเรียบร้อย
ต่อไปนะคะเราจะพิจิกได้อย่างไรว่าโน้ตดูนั้นเนี่ยมันมีความเป็นมาลิกแนนนะคะอันดับแรกให้ดูที่ไซส์นะคะยิ่งโตโอกาสมาลิกแนนซีก็จะยิ่งเยอะนะคะถ้าโน้ตดูเกิน2เซนเนี่ยโอกาสเป็นมาลิกแนนซีก็ 50% ไลลี่ฮูดนะคะเกิน 50% ขอบนะคะหากขอบเป็นสปิคูเลตลอบูเลตหรือว่าอิเล็กูล่าก็มักจะเป็นมาลิกแนนใช้คำว่ามักจะนะไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนแคลซิฟายหากเป็นสีรูปบนอย่างที่สอนไปเมื่อกี้คือเซนทัลดิฟฟิวลามิเนตหรือว่าป๊อปคอร์นนะคะก็นึกถึงบีนายมากขึ้นนะคะเดนซิตี้นะคะจาก CT ถ้าเจอเป็นโฟคอลแฟทในโซลิทารีพอไม่โน้ตดูก็อาจจะเป็นฮามาโตมานะคะฮามาโตมาขอบก็ต้องเวลดิฟายบอร์เดอร์ด้วยแล้วเจอลักษณะทิปิคอลของคาสิฟายคือป๊อปคอร์นคาสิฟิเคชันนะคะต่อไปโกดเลดเราใช้ดับบิ้งไทม์นะคะดับบิ้งไทม์นะคะของการดูก็คือปริมาตรทรงกลมนะคะคือกว้างหนึ่งส่วนอะไรนะหนึ่งตอนต้องคิดเป็นสูตรพายอ่ะเกิดยกกำลังสามนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะดูแค่ไดมิเตอร์ของก้อนเนี่ยเราตีเป็นเปอร์เซ็นต์เราจะตัดเป็นตัวเลขกลมๆคือประมาณ 30% หมายความว่าหากเส้นผ่านศูนย์กลางของก้อนอันนี้โตขึ้นเกิน 30% กว่าอันเดิมเนี่ยแสดงว่ามีดับบิ้งไทม์นะคะดังนั้นพยาธิสภาพที่โตเร็วเกินไปหมายความว่ามีดับบิ้งไทม์ภายใน30วันมันเร็วเกินไปแสดงว่าอาจจะเป็นอินเฟคชันโปรเซสโตช้าเกินไปนะคะปีกว่าๆนะคะก็น่าจะเป็นบีไนน์ดีซีสนะคะแต่ถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็จัดเป็นโอกาสเป็นมาลิกแนนซีก็ยังมีอยู่ก็ควรที่จะอินเวสติเกชันต่อนะคะโลเคชันบ้านเราใช้แยกไม่ค่อยได้นะคะก็คือมาลิกแนนเนี่ยมันชอบไปที่อัปเปอร์โลบแต่ว่าบ้านเรา TB ก็อัปเปอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มฟังกัสพวกแอสเปอร์จิโลมาก็มักจะไปอัปเปอร์นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอจบการบรรยายเบสิกเชดเอ็กซเรย์แต่เพียงเท่านี้นะคะ